เอาละครับลายของสายการบินไดมอนด์แคทวันนี้ครับมาจากด้านล่างครับขึ้นด้านบนครับแล้วตอนนี้ครับทุกคนเริ่มกระจายกันลงตามเมืองต่างๆครับตรงนี้มีทั้งหมด25ทีมกับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด97ท่านกันเลยทีเดียวครับนี้เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าทีมไหนครับจะคว้าชัยในรอบแรกแบบเก็บคะแนนครับ1คิวเท่ากับ10แต้มนะครับเอาละยังไง95คนแล้วเหมือนโดนเคาะจากด้านหลังครับตีที่24ครับจากบัตรครูครับตรงนี้ครับต้องโอ้โหแล้วยังไงครับมีการเกาะรถบักกี้ด้านข้างครับโอ้โหแมสแคทไนไลฟ์กับลาวลี่ครับตรงนี้เหมือนจะปะทะกันหรือเปล่าแล้วนี่ฮะมีศาสตร์กันขึ้นมาครับตรงนี้ทางด้านของ ET ครับเหมือนโดนเคาะใส่ขึ้นมาครับเอาละฮะเหมือนเริ่มเห็นกันแล้วตรงนี้เริ่มเคาะเอาแล้วตรงนั้นโดนไหมครับทางด้านของโดโม่ครับโดนเคาะเกือบตายครับโดโม่ยังไงครับตรงนี้ต้องเพื่อนต้องวิ่งมาชุบก่อนหรือเปล่าปาสโมกใส่กลับไปปิดช่องว่างเอาไว้ครับโดโม่ลาวลี่ครับโดนน็อกอยู่ตรงนี้ครับทีมจากแมทแคทไนไลท์นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมาเล่นใหม่เหมือนกันครับเริ่มเข้าชาร์จครับทางด้านของเอ็มครับเอ็มเข้าชาร์จตรงนี้ลาวลี่คอนเอ็กยังไงครับโดนดาวอยู่ตรงนี้ครับมีทางด้านของ GT ครับบุกเข้าไปด้านบนครับและมาเก็บเลยครับเรียบร้อยครับลาวลี่คอนเอ็กครับเสียชีวิตไปมีโดโมครับพยายามจะดักบนไดเอาไว้ครับแล้วมีโดโมครับยังไงครับจะรอดหรือเปล่าครับเลือดเหลือแค่นี้ต้องปั๊มยานก่อนครับแล้วทางด้านของแมทแคทไนไลท์ครับพยายามจะขึ้นมาชาร์จครับมี GT ครับ CC เอาแล้วครับตรงนี้เริ่มยากครับแมทแคทไนไลท์ยังอยู่ข้างล่างครับพยายามจะเช็คทุกห้องครับขึ้นไปที่ชั้น3ครับแล้วพยายามจะขึ้นมาชั้น4แล้วขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ครับยังไงครับพยายามจะเคาะใส่ทางด้านของเรดดี้ครับเอาละครับทางด้านของ GT ครับพยายามจะขึ้นไปเคาะครับจากด้านบนครับเอาละครับ2ทีนี้พยายามจะเคาะใส่กันครับโดโมก็เลือดน้อยแล้วแล้วยังไงครับตรงนี้แล้วน็อกไปครับทางด้านของแมทแคทไนไลท์ครับน็อกไป1คนครับแล้วเก็บทางด้านของลาวลี่น็อกไปได้เหมือนกันครับคานขึ้นมาก่อนครับต้องคานลงไปอ่ะแล้วตรงนี้แมทแคทเหลือ GT คนเดียวครับน็อกไป3ครับแมทแคทไนไลท์แล้วโดนเก็บไป1ครับเอาแล้วตี้16ครับเข้ามาแจมครับฮักครับพยายามจะมาชิดบ้านเอาแล้วฮักนะครับเทเลซ่าครับเหมือนจะพยายามขึ้นมาชาร์จด้วยอีกตี้นะครับ3ตี้บันไดมรณะตรงนี้ครับพยายามจะชาร์จกันทั้งหมด3ตี้เอาเลยครับเป็นทางด้านของฮักครับกับแมทแคทไนไลฟ์ครับเอาละต้องไม่ไปเลดี้ครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับแล้วลาวลี่แย่ครับเจอเวฟ2ขึ้นมาครับเป็นทางด้านของฮักครับโดโมพยายามจะดึงเอาไว้ตรงบันไดครับต้องกระโดดอ้อมลงมาด้านล่างครับแล้วสูงแบบนี้เสียเลือดหรือเปล่าไม่เสียครับต้องอ้อมมาก่อนครับลาวลี่ครับเหมือนจะต้องเปลี่ยนโพสิชันครับหนีทางด้านของฮักมาก่อนครับฮักขึ้นชาร์จแบบนี้แล้วลาวลี่เลดิกครับจะรอดหรือเปล่าครับเลดิกอยู่ในตึกคนเดียวเท่านั้นครับแล้ว12ตรงนู้นครับ12จากซูเปอร์มวยครับเหมือนยิงกับใครอยู่หรือเปล่าครับมีคนน็อกอยู่ด้านหน้า1ครับเป็นทางด้านของตี11ครับจากนิคคาสโกครับแล้วยิงตรงนี้ครับเสียชีวิตไป1คนครับ NCS ครับโกคูครับเรียบร้อยครับ NCS Fossi ครับโดนเก็บไปโดย TP ครับท็อปครับผมเอาละฮะแล้ววงอัปเดตมาอยู่ตรงกลางเหมือนจะเป็นโพชินกิครับเอาละครับเอาแล้วมีตี13โดนไล่ยิงแบบนี้ครับแล้วตกรถไป1คนครับด้านของอมและยิงเก็บหมดตี้ครับรถระเบิดกันไปครับNRC ครับไอ้พวกสวักแกทำสาวได้ลงคอนะโอ้โห NRC ครับตายยกคันครับนี่ครับจำชื่อมันไว้ครับสวักครับ NRC ครับ Soul of Q ถึง8ครับต้องขอ8โดนขอจากด้านหลังครับอนาครับยังไงครับล่วงหรือเปล่าล่วงหรือเปล่า8อื้อและ24ครับจากบัตรครูครับจะตาม Soul of Q ที่8หรือเปล่าครับสควอชที่8ขับรถฉีกออกไปแล้วครับควอที่16แล้วตรงนี้15ครับมีประเด็นกันอยู่ครับเลฟพรีเซนต์ครับยังอยู่กันครบแล้วเคาะใส่รถจังหวะนี้ยังไงครับรถขี่ขึ้นเขาไปไม่โดนครับ
แล้วเหมือนจะมีเหลี่ยมอื่นอยู่ด้วยครับทางด้านของเลฟพิเซนครับเมซาพยายามจะตามยิงลอตตี้14จากซิสคาริโอครับคาริโอเป็นยังไงครับยังคงขับต่อไปครับไม่สนครับเอาละและบ้านตรงนี้ก่อนครับแล้วตรงนี้ครับ SOS ยังคงปะทะกันอยู่ครับทางด้านของพีเออร์เลอร์ครับแอร์ดรอปลงไกลๆเดี๋ยวเราไปเช็คแอร์ดรอปตรงนี้ครับว่าเป็นอะไรแล้วตรงนี้เดี๋ยวเลฟพีเซนครับพยายามจะขอกลับมาแล้วทางด้านของตรงนี้ครับทศกัณฐ์ครับโดนเคาะเกือบตายครับทศกัณฐ์ครับครับเลฟพีเซนนี่ก็มีเลฟ JP ครับที่ค่อนข้างจะคมอยู่ครับตรงนั้นครับ SOS Error ครับพยายามจะเคาะกลับครับแล้วไม่มีใครยอมใครครับตรงนี้ครับเออเลอร์เหมือนโดนน็อกไปครับเอาละนี่ครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเลฟพิเซนครับฮักพยายามจะขับรถครับแล้วมีทางด้านของปีโป้ครับน่าจะล่วงรถไป1คันนะ1คนครับทางด้านของฮัก17ครับแล้ว16กับ17ฮักกับฮักจะปะทะกันตรงนี้ครับเอาละสนุกแน่นอนซัดกันเองแล้วครับซัดกันเองแล้วครับครับมีโจอี้อยู่ข้างบนครับแล้วแล้วอยู่ในโกดังค่อนข้างจะเสียเปรียบครับมุมมองมันมีไม่เยอะครับด้านหลังเป็นปีโป้ครับเอาปีโป้ยังเอาแล้วอ้าวแล้วปีโป้ตรงนี้ครับปีโป้เหมือนโดนเห็นครับเรียบร้อยหรือเปล่าครับปีโป้มีโชคร้ายครับนี่ฮะมีตี2วิ่งมาเห็นพอดีครับ666ครับมากันเป็นทูแมนครับและ12ตรงนี้กำลังจะวิ่งเข้ามาเหมือนกันครับซุปเปอร์มวยครับต้องนอนหมอบอยู่ตรงนี้ก่อนครับ Foxy Cash และเรียบร้อยครับโดนเคาะแบบนี้ไม่น่าจะรอดวิ่งหนีวงและยังไงครับนอนหรือเปล่าเรียบร้อยครับดาวไปครับและตรงนึงครับมีทางด้านของ Top XD ครับ Top X พยายามจะมากันไว้ให้ครับแล้วพยายามจะดึงเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เหลือ12ทีมกับ44ท่านครับโอ้โหตรงนี้ถือว่าเยอะพอสมควรครับแล้ว LK ทำไมตรงนี้แดงอาลามแบบนี้ครับ LK ครับ144เชิญแล้วรีซัทครับล่วงลงไปครับต้องคานเข้าวงครับแบบนี้ปาสโมกปิดด้านหน้าเอาไว้ครับแล้วเพื่อนต้องคานทันหรือเปล่าครับวงยังไม่แรงเท่าไหร่ครับทันอยู่ครับLK ครับแล้ว21ภูนี่ครับขอกลับไปแบบนี้ยังไงภูรี่พยายามจะยิงทางด้านของเลฟพีเซนครับแล้วเอาแล้วเหมือนตรงนู้นครับทางด้านของดาร์คเทอร์เลอร์แมนสันครับโดนน็อกลงไปเหมือนกันครับครับสแวกแล้วก็สแวกตรงนี้มีปะทะแน่นอนครับดูทรงแล้วโอมครับโดนน็อกลงไปครับด้านของโอมแล้วมีเสียงระเบิดมาแบบนี้แล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหมดตี้กันไปครับทางด้านของสแวกครับ21ครับพูลี่ครับเก็บไปได้ครับเล็บมาเมษาครับเอาครับแล้วเล็บพีเซนครับโดนตี้21เก็บไปเกือบหมดเหมือนกันครับแล้วมีแอบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อตายหมดเลยครับเล็บพีเซนโอ้ครับเล็บพีเซนพยายามจะชาร์จอีเกิลไอครับแต่โดนอีเกิลไอเก็บหมดตี้เหมือนกันครับแล้วครับดาร์คเทอร์เลอร์ยังอยู่4คนครบเหมือนเดิมครับแล้วมีตรงนี้ครับขอบวงแบบนี้มีไดมอนด์แคทมีฮักครับฮัก2ตีและ LK ครับแล้วก็อีเกิลอายครับตรงนี้เหลือ7สควอทเท่านั้นครับสควอทที่เหลืออยู่เป็น LK eSport 2ครับฮัก17 2ครับแล้วก็ฮัก1ฮัก2ยังอยู่ครบครับ LKโอ้โหตรงนี้แล้วมากอกอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับแบบนี้มีนัวแน่นอนครับและตรงนี้ตี7โดนน็อกลงไปหรือ LK ครับเอาแล้วตรงนี้21ต้องวิ่งเข้าวงเหมือนกันโอ้โหแล้วอยู่กันเต็มไปหมดครับแบบนี้ยังไงครับโอ้โหมันภูเขาอะไรเนี่ยทุกคนต่างมาแล้วคานกันเป็นหมาหมดเลยครับตรงนี้โอ้โหครับตรงนี้ต้องคานเข้าวงกันแล้วตายกันทีละคนครับโอ้โหตรงนี้แบบเดือดมากครับเผ่านี้แล้วมีวิ่งเข้าวงอยู่ครับ
LK eSport ยังเหลือ3คนครับทูลี่อยู่ด้านล่างครับแอบหลังรถไว้ก่อนครับอยู่ขอบวงเหมือนกันครับแล้วทางด้านของ16ครับฮักครับ JJ ครับโดนน็อกลงไปเหมือนกันครับเทเลซ่าครับอีฮอนครับและยังไงครับตายไป2ครับอีฮอนกับโจอี้ครับเหลือเทเลซ่าคนเดียวครับปาสโมกมาให้เพื่อนตรงนี้ครับพยายามจะมาดึงเพื่อนขึ้นไปแล้วมี LK วิ่งมาชาร์จแบบนี้อยู่ในสโมคเห็นหรือเปล่า LK ครับจดๆจ้องๆครับ LK ครับแล้ว JJ ลุกขึ้นมาได้แล้วมีคิดบุกเข้ามาในสโมคแบบนี้ครับทำยังไงครับหาไม่เจอหายังไงหายังไงเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าแล้วออกมาครับเทเลซ่าแต่ยังมองกันไม่เห็นครับยังไงครับ JJ คิดวิ่งเลยไปแล้วโดนเคาะใส่ด้านหลังแล้วเรียบร้อยครับคิดโดนน็อกลงไปครับมี144เฮิร์ตอีกคนครับไซโคก็โดนน็อกลงไปครับ144เฮิร์ตน็อกทางด้านของเทเลซ่าไปได้ครับยังมี JJ อยู่ในสโมคอีก1คนครับเอาแล้วครับ JJ พยายามจะล็อกครับดูเหมือนว่า JJ ครับยังไงครับมุมมองแบบนี้นอนเป็นงูอยู่แล้วพยายามจะเคาะใส่แล้วล่วงไป1แล้วทางด้านของ144เฮิร์ตแล้วโอ้โหเป็น JJ ครับเหลือคนเดียวเก็บทางด้านของ LK หมดตีกันไปแล้วจะเข้าวงทันหรือเปล่าครับยังทันอยู่ครับตรงนี้ครับทางด้านของฮัก JJ LK ครับประมาทไปนิดนึงครับไม่เก็บให้หมดครับโดนงูพิษโฉกไปครับแล้วตรงนี้เหลือ2สควอชสุดท้ายน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ครับฮัก16กับฮัก17และเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของฮักทีม2ครับคว้าชัยไปเป็นที่เรียบร้อยครับ